มีความชัดเจนขึ้นแล้วนะคะสำหรับการจัดทำรายชื่อครอมอรประยุทธ์2ทับหนึ่งหลังจากที่นายวิษณุเครืองามระบุว่าขณะนี้เริ่มขั้นตอนการจัดเตรียมให้ว่าที่รัฐมนตรีกรอกแบบฟอร์มการเข้าดำรงตำแหน่งแล้วค่ะแต่โดยส่วนตัวก็ยังไม่ได้รับการทับทามให้ร่วมคอรอมอรใหม่นะคะค่ะขณะที่นาะยกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธต,ตอบคำถามกับสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าในการนารายชื่อคอรอมอรขึ้นทุนก้าวทุนระหมอมถวายค่ะ หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตนออกหรือกพอเอมื่อวานนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีและหวัวหน้าคอสชกล่าวย้ำว่าการจัดทํารายชื่อครมอชุดใหม่เป็นเรื่องที่ถูกสื่อมวลชนนั้นถามทุกวันค่ะและก็ยังไม่ให้ความชัดเจนใ,นใดๆแต่ก็มีความคืบหน้าจากนายวิชนุเครือง,งามนะคะโดยระบุว่าขณะนี้ได้เริ่มส่งแบบฟอร์มให้คนที่จะมาดํารงตําแหน่งได้กรอกรายละเอียดแล้วหลังจากที่มีการตรวจสอบมาระยะหนึ่ง และเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นหลังมีการร้องเรียนในหลายเรื่องและพิจารณาจากคุณลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะไม่รู้ยังไม่ได้เริ่มตรวจกันเลยผมไม่รู้ต้องห้ามตามกฎหมายเนี่ยไม่รู้ผมไม่ทราบนี้ในอดีตบางเคยมีหน้าตรวจแล้วลักษณะต้องห้ามนี้ก็ก็ไม่ผ่านไม่ผ่านก็แจ้งพักเข้าไปแล้วบางทีเขาก็เอาหลักฐานมาแสดงอ๋อเออผ่าน บางทีเขาก็ยอมรับเออถ้าเป็นอย่างนั้นต้องเปลี่ยนตัวคนนายวิศณุย้ำว่าเป็นหน้าที่ของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัติ ว่าที่รัฐมนตรีแต่หากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามมาได้และยังต้องพิจารณาความเหมาะสมรวมทั้งตรวจสอบว่าเคยถูกกล่าวหาหรือว่าหรือร้องเรียนเรื่องใดหรือไม่โดยทั้งหมดนี้ก็เป็นดุลยพินิจของผู้จัดตั้งรัฐบาลจะเป็นผู้พิจารณาขณะที่โดยส่วนตัวยังไม่ได้รับแบบฟอร์มทับถามให้เป็นรัฐมนตรีในคอรมอชุดใหม่ค่ะ